ามเลยอร่อยจริงจังนะพี่เนี่ยนิดนึงก็ยังดีแล้วโรงเรียนปิดเนี่ยร้านก็ปิดครับชอบเรียนหนูเยอะใช่ไหมเรื่องรับไปโรงเรียนไปเดินไปถ่ายรูปหน่อยขอโทษนะคะท่วมไม่แรงไม่ท่วมไม่แรงนะครับผมก็อยากจะเนี่ยพูดดังๆเลยนะให้ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยฝากด้วยว่าจะเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรื่องไม่ท่วมไม่แรงนะครับได้ยินท่านนะครับวันนี้นะครับหัวใจครับผมขออนุญาตฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามันมีน้ำอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนอยุธยาหรืออำเภอปากไข่ทุกจังหวัดก็มาหากินได้ครับครับสิงห์บุรีสุพรรณอะไรมาปากเบ็ดมาอะไรกันครับที่นี่คือว่าเป็นมันพอมีแบบทำมาหากินเรื่องน้ำที่เค็มขึ้นมาเนี่ยมีประเด็นไหมไม่มีมาไม่เค็มไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ถึงเพราะว่าก็ดีมาเหมือนกันว่าเวลาแล้งเนี่ยน้ำทะเลหนุนมาแค่ไม่น้ำใหญ่ทำให้โอเคดีครับนี่ฝันดีฝันนั่งจัดสำรับกับข้าวกินกันบนรถอีแต๊กกินกันดื้อๆเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากขับรถไปนะเดี๋ยวลงนานะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องหนี้ธกส.ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการแก้ไขออกไปเพราะไม่งั้นทำงานมาได้เท่าไหร่ก็ใช้หนี้หมดนะไม่มีกินไม่มีใช้อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยจะดัดดีอยู่นะครับเรื่องราคาข้าวก็เป็นเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่มีการไปเปิดตลาดใหม่ดูได้จากรัฐบาลนี้ท่านนายกเองไม่ได้ออกไปทำหน้าที่เป็นเซลแมนเลยในการขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจยกทั้ง5เขตเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นถนนที่เราจะคุยทางสู่ทำเนียบเพื่อที่จะให้ผู้นำได้ออกไปเป็นนักค้าขายเองไปช่วยกันเปิดตลาดค้าข้าวใหม่ช่วยทำให้ยกระดับราคาข้าวขึ้นมาได้เพราะมีความต้องการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือจริงๆแล้ว